โอเคตอนนี้นะครับบ่าย4 โมงเย็นเราได้ต่อซื้อพูดไปพูดนี้ก็คือว่าถ้าเผื่อเขาตกลงมาเราจะได้ตังคอก็คือว่าถ้าเผื่อเราซื้อเก็บไว้ถ้าเขาขึ้นเราจะได้ตังแต่ตอนนี้เราปล่อยพูดแล้วแต่ว่าพูดนี่มันจะยากหน่อยเพราะว่าข้อหลดอะไรเงี้ยทั้งหลายช่องจาก54 ถึง 49นี่ก็ประมาณห้าจุดไฟประมาณ5จุดแต่ละช่องนี้มันยากก็คือ 2-3 จุดแล้วข้อถึงเลื่อน1ช่อง 2-3 จุดแล้วถึงเลื่อน1ช่องเพราะฉะนั้นในการเลือกซีรีส์ของDW series ของค่ายไหนของ28 13series H series A series C แต่ละอย่างเนี่ยมันต่างกันเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆเวลาเทรดตอนนี้เราจะคอยดูอีกประมาณสัก20นาทีแล้วเราถึงจะออก1เราจะดูซิว่าเราจะเท่าทุนไหม552หรือไม่เราได้กำไรตรงนี้3ตอนนี้สั่งไปแค่ 3,000 ก่อนลองดูว่าเราจะอย่างนั้นเก็บกำไรไว้ก่อนสัก2จุดสัก2ช่องแล้วดูซิว่าเขาจะหล่นลงมาอีกไหมนะครับตอนนี้พอแค่นี้ก่อนเนาะโอเคครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาสรุปเทรดของวันที่28เมษายนนะครับตอนนี้ช่วงเย็นช่วงเช้าเราทำวิดีโอตอนเนี้ย11:40หลังจากทำวิดีโอเสร็จปั๊บอันเนี้ยเขาพุ่งขึ้นไปเลยก็ตอนนั้นไม่ได้ดูเพราะว่าตาม trading rule ก็คือว่าเราจะไม่เทรดเราจะไม่ถือ position ไว้เพราะฉะนั้นเราโอเคอยู่ยังไงก็ตามถามว่าเสียโอกาสไหมก็ไม่เพราะว่าอย่าลืมว่าเราไม่ over trade ก็คือเรายิ่ง trade เราเพราะว่าถ้าเผื่อเรา over trade นี่เราขึ้นมาเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเราก็คิดว่ามันจะพุ่งมันจะขึ้นไปหรือลงมาเล็กๆนะมันจะลงไปเราจะเข้าไปเข้าออกเราจะเสียเงินตอนนี้เยอะตอนนี้นะเพราะว่าฉะนั้นให้ signal มันโอเคก่อนมันได้ก่อนแล้วเราถึงจะ trade ตามที่กฎที่เราบอกว่า11:30มันไม่มีอะไรเราก็เลยทำวิดีโอแล้วเราก็เลยไม่เทรดแต่ว่าหลังจากนั้นปิดก็คือปิดเครื่องคอมแล้วเดินออกไปข้างนอกแล้วให้เนี่ยมันขึ้นมานี้ก็ไม่เป็นไรกลับมาตอนเที่ยงก็โอเคไม่เป็นไรไม่ถามว่าเสียดายไหมก็ไม่เพราะว่าทุกๆวันเทรดอย่างเงี้ยมีแบบเสียโอกาสนี้ไหมมันก็จะว่าจะเสียก็เสียแต่ว่าถ้าจะไม่เสียมันมีได้มันบ่อยมีเกือบทุกวันมีเกือบทุกส่วนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียดายว่าโอ้เสียดายนะอันนี้มันขึ้นไปไม่ได้เจ็ดไม่เป็นไรตอนเย็นเราจังที่บอกไว้มันลงมาถึงตรงนี้แล้วมันเราก็ออกประมาณนี้พอดีเพราะว่าคิดว่ามันคงวนเวียนมันอยู่แถวนี้แหละแล้วตอนนั้นมันประมาณ4 โมงกว่าแล้วเราก็เลยตัดออกก็เลยเอาได้แค่วันนี้ได้เท่าไหร่เอ่ย โอเควันนี้ได้91บาทอันนี้ของ TMB ซื้อไว้ตั้งนานแล้วเก็บไว้ตั้งแต่บาท54บาท53เพราะมันอันนั้นเรียกว่าซื้อทิ้งไว้มันถูกอันนี้มัน91บาทแล้วจาก91บาทเราได้ประมาณ91บาทแต่เราต้องเสียค่าคอมมิชชั่นตกลงวันนี้ใช้เงินไป 2,600 2,700 2,600 ได้มา46บาทก็ประมาณ 2% ก็โอเคอยู่ถามว่าเป็นไงบ้างวันนี้ก็โอเคนะเพราะว่า1เราทำตาม plan your trade ก็คือแพลนวางแผนไว้แล้วก็ trade แล้วก็ trade the plan ก็คือเทรดตามที่วางแผนไว้ก็คือถ้าเกิดมันลงมาตรงนี้เราก็จับกินซะแต่ว่าวันนี้เรียนรู้เรื่องอะไรอีกเรื่องนึงก็คือการเทรดพุทก็พุทนี้มันต่างกับคอเหตุผลเพราะว่าของค่ายแต่ละค่ายนี่สมมติว่าเราเทรด 13H พุทใช่ไหมครับตัวนี้ Rare เขาจะมีตารางต่างกันตารางตารางต่างกันสมมติว่าเนี่ยเราเข้าไปเท่าไหร่เอ่ยเข้าไปที่52 change 54
no sell match sell อ๋ออันนี้สามพันเข้าไปที่52เข้าไปที่52นี่ก็คือ052ใช่ไหมครับแล้วก็ขายที่054ตรงเนี้ยแต่ว่าดูตารางแต่ละอันอันนี้ก็คือพุทของKGI เนาะนี่ for สำหรับ example นะครับเข้าไป52เราจะเข้าไปตอนนี้หรืออาจจะเข้าไปตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาต้องย้าย move จาก844ลงไปเรื่อยๆกว่าจะได้แต่554ก็คือ835.50ถึงจะได้ตังค์ก็คือว่ามันมีกี่ช่อง1 2 3 4 5 6 6ช่องกว่าจะได้1ช่องนั่นหมายถึงว่าไอตัว underlying asset นี่ไอตัว derivative ในตัว set 50นี่ของ contract June contract มิถุนามันต้องลงไปประมาณ1 2 3 point เราถึงจะได้กิน1สตางค์เพราะฉะนั้นพุทมันจะอาจจะมันจะต่างกันแต่ว่าพุทของคนนี้ล่ะตอนนี้มันค่าย13กับค่าย28ลองดูพุทของคนนี้เนาะว่าเขาจะต่างกันยังไงหนึ่งสตางค์นี่เขาต่างกัน4ช่อง5 6 7 9 10ประมาณเกือบ4ช่องอันนี้กี่ช่องเอ่ย3 point อันนี้ต่างกัน4 point เพราะฉะนั้นมันจะยากกว่าถ้าเปิด you trade put แต่ถ้าเปิด you trade call นี่เดี๋ยวอธิบายทีหลังว่า put กับ call มันต่างกันยังไงถ้าเปิด you มา trade call ใช่ไหมครับ call นี่เขาจะอันนี้จะโอเคกว่าสมมตินี่ก็56 90ก็เกือบ56แล้วน่ะเกือบ666แล้วค่ะ 65.90 ถึง 66.7 นี่ก็เกือบแค่พอยกว่า1พอยกว่า1พอย1พอยกว่าจะเลื่อนไป1ได้สตางค์1มันต่างกันเยอะพุทนี่มันคอนี่มันจะได้จะดีกว่านะครับลองเปรียบเทียบอีกอันหนึ่งคอของค่าย13ก็คือ DW นี่มันไม่เหมือนกันมันไม่เท่ากันทุกตัวเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเทรดนี่เราต้องรู้ว่าอันเนี้ย915354อันเนี้ยก็โอเคอยู่91 92 93ก็คือ156ประมาณ2จุดกว่าอันนี้ก็1จุดกว่าจะได้1สตางค์ก็คือหมายถึงว่าไอ้ตัวเซตเนี่ยเขาจะต้อง move จาก50ไป51ไป52ไป53แล้วถึงเราจะได้1สตางค์อันนี้มันก็ยากอยู่เหมือนกันยิ่งพุทนี่ต้องเลื่อนมา54 53 52 51แล้วถึงจะได้1สตางค์มันถึงจะเลื่อนก็ถึงจะเลื่อน1จุดมันก็เลย trade put มันจะยากหน่อยโอเคเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันระหว่างแต่ความแตกต่างระหว่าง DW put กับ call แล้วเรามาดูว่าค่ายไหนดีกว่ากันนะตามนี้นะครับวันนี้ขอเสร็จแค่นี้ก่อนเพราะวันนี้เหนื่อยร้อนมากโอเคครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรจะลืมคอมเมนต์อยากถามเรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์มาเลยกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้มีกำลังใจทำต่อไปจะได้ทำต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้มันมีประโยชน์หรือเปล่าถ้าเพิ่มมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูแล้วอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรถามมาได้เลยนะครับถ้าเผื่อไม่รู้จะพยายามหาคำตอบให้แต่ว่าจบไฟแนนซ์มาเทรดตั้งแต่ปี09จนมาถึงปัจจุบันจากอเมริกาก็ได้มีประสบการณ์เยอะอยู่จะมาแชร์ให้คนไทยหลายๆคนได้ฟังโอเคนะครับสวัสดีครับ